สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าดิมเจ้าพระยานะคะวันนี้วันจันทร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2562ค่ะอยู่กับคุณก้กิติชัยไพรโรชายกุลดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะเริ่มต้นสัปดาห์กันที่ประเด็นข่าวร้อนนะครับมีหลายคนพูดถึงในโซเชียลมีเดียมีความเห็นจากนักการเมืองหลายท่านผู้มีอำนาจหลายท่านกรณี GSP สิทธิพิเศษธรรมศิษย์สุลกกกรที่เพิ่งจะมีความชัดเจนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐ าแน่นอนแล้วกลายเป็นว่าคนไทยบางส่วนเอาประเด็นนี้ไปขยายสะใหญ่โตจนหน้าตกใจขยายแบบเข้าข้างประเทศไทยหรือขยายแบบว่าเอาประเทศไทยออกห่างคะน่าจะเป็นอย่างหลังมากกว่า ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะนั่นสิมันควรจะเป็นสถานการณ์ที่เราต้องสามัคคีกันถูกไหมในการที่จะแบบโอเคในบ้านจะตีกันไม่ว่าหรอกรแต่ถ้าเกิดว่ามีภัยนอกบ้านคําว่ามีภัยเนี่ยอย่างกรณีแบบนี้มันควรจะสามัคคีกันแล้วก็โอเครัฐก็ต้องมีมาตรการในการจะตอบโต้จะปฏิบัติการอะไรก็แล้วแต่คนไทยต้องรวมใจกันเอาไว้แต่ก็แปลกใจอย,อย่างที่คุณก็บอกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามนะครับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เนี่ยเมื่อวานกระทรวงพาณิชย์เอยกระทรวงแรงงานเอยมีการขยับนะครับเมื่อ พันนิ์ประเมินแล้วว่าไม่ได้กระทบรุนแรงอย่างที่หลายคนตกอ,อกตกใจกันในภาพรวมนะ่จาจะกระทบเพียง0.01%จากตัวเลขการส่งออกทั้งปีของประเทศไทยนะครับขณะที่แรงงานเองก็ยืนยันว่าข้อเรียกร้องที่เขากล่าวอ้างนั้นความจริงอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นแต่ก็เตรียมที่จะดําเนินการอุทธรณ์นะครับแล้วก็หลายคนออกมาจวกเลยว่าทรัมป์เนี่ยนักธุรกิจทําอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองดยไม่สนใจคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นโอกาสดีที่คนไทยจะได้ปรับตัวด้วย บางคนก็จวกนายกจวกว่าโอกาสนี้นายกลาออกไปเลยเพราะถือว่าทําให้เรามีปัญหากับภารัฐ เดี๋ยวงงมากแม่สิทธิเ GSP เนี่ยมีทั้งฝั่งสหรัฐทั้งฝั่งยุโรปก็ให้บรรดาประเทศกําลังพัฒนาต่างๆนะแล้วเขาก็ให้ใเลิกเป็นเรื่องปกติของการทําการค้าและทุกอย่างมีการเมืองแฝงอยู่ต้องบอกอย่างนี้เลยใช่ถ้าไม่คุณไม่นาอีฟจนเกินไปคุณไม่แบบเดียงสาจนเกินคุณก็รู้สมัยคุณเป็นรัฐบาลคุณก็รู้ถ้าความสัมพันธ์ทางการเมืองดี ก็ต้องไปดูว่าความสัมพันธ์ดีแปลว่าอะไรเรายอมเขายอมเรื่องอะไรหนึ่งไม่มีประเทศไหนแร้วค่ะที่ไม่เอาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งในการที่จะไป ข่มคนอื่นหรือว่าโอเคคุณยอมเราเรื่องนี้เราให้ิสธิจคุณเรื่องอื่นแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ก็เป็นจังหวะที่ดีนะหลายคนบอกว่าจะได้ไปพัฒนาความสัมพันธ์ทางฝั่งจีนกับรัสเซียต่อนี่เดี๋ยวต้นเดือนนี้นะครับนายหลีเครือเฉียงนายดนตรีของจีนจะเดินทางเยอระเทไทยอย่างเป็นทางการมีกําหนดการมาไล่เรียนให้ฟังด้วยนอกจากประเด็นนี้แล้วนะครับเมื่อวานยังมีอีกหลายเรื่องต้องติดตามการผมไปเรปด็น,นกันมาอีกเรื่องละกันมีข่าวลือว่าอดีตผู้สมัครสสอนาคตใหม่วันนี้จะจับ มือกันไปลาออก25-50คนทำไมคุณไม่อ่านที่อดีตผู้สมัครเขาออกมาแก้ต่างให้ว่าที่บอกไม่เคยเห็นหัวเห็นเป็นขยะมันไม่ใช่เขาเห็นหัวเราทุกคนก็คนที่มาแก้ต่างผมเห็นคนเดียวไงแต่คนที่มาจวกเนี่ยเต็มเลย <c oughs> เคยพูดไม่ใช่เหรอว่าถ้าเป็นเรื่องจริงไงแค่คนเดียวก็มีน้ำหนักแล้ว เดี๋ยวความชัดเจนจะเกิดขึ้นวันนี้นะครับที่แน่ๆแหล่งข่าวบอกมาแล้วว่าตัวเลขผู้ลาออกอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเพราะมีการเอาเก้าอี้ในอนุกรรมธิการต่างๆไปเสนอแหละคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงแหล่งข่าวนังสิอิพิมลงแหล่งข่าวจากที่ไหนอเดี๋ยวไปไล่เรียงกล่าวหาแบบนี้ได้ยังไงเราทํางานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติเราไม่ได้หวังตําแหน่งเลย คุณพูดแบบนี้ได้ไไยงังไงไม่รู้ฉันเล่นละครเก่ง <c oughs> ครับอ่ะแล้วก็รวมถึงซุปเปอร์โพที่ออกมาเม,มาื่อวานเนี้ยโพออกมาเนี่ยยังไม่น่าตกใจเท่าสำนักข่าวออนไลน์บางสำนักพาดหัวแบบใจร้ยายอ่ะไม่ใช่ใจร้ายนะคุณก็แต่ว่าทุกคนงงมากมสงสัยพี่ที่เขาเชียร์เขาไม่ได้เข้าเวเนีอ่อ๋อเพราะปกติสำนักข่าวนี้จะไม่พาดอะไรแบบนี้กับพักนี้ก็ <c oughs> จะไม่ได้แบบก็จะเรียบๆรียบหรือบางทีก็จะเอาใจช่วยบ้างแต่ถ้าเกิดว่าอันไหนไม่ได้เอาใจช่วยก็จะแบบโอเคพลาดธรรมดากลางๆไปแต่นี่แบบเรื่องซุปเปอร์โพลที่ออกมาซุปเปอร์โพลก็ใจร้ายไปหน่อยเนาะก็ไปถามเขาว่าถ้าเกิดอนาคตใหม่ถูกยุบมีตั้งหลายพักทําไมไม่ไปถามบ้างถ้าพลังประชารัฐถูกยุบใช่ไหมเรื่องอะไรบ้างอะโตะจงโต้จีนอ๋อเรื่องถวายสัตว์ไงเขาจะยุบเขาจะยุบพลังประชารัฐไม่ได้ไง ทุกคนมีความฝันทุกคนมีความฝันนะคะ <c oughs> ก็ไปถามแล้วปรากฏว่าโพลออกมาเนี่ยยังไม่น่าตกใจเท่าพาดหัวนะคะแล้วก็รวมถึงท่าทันวันนี้เนี่ยก็ไปดูความเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมที่แม้จะยังไม่มีไม่รู้จะได้เลือกเมื่อไหร่ถูกน่าจะปีหน้าแหละเมื่อ,อวันนั้นน่าจะวิสนุให้สัมภาษณ์นะก็คือติดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย กระทุ้งไปหลายครั้งแล้วแต่ว่าเจ้ารัฐมนตรีก็ยังเฉยๆอาจจะไปเตรียมรอเพื่อที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าวันนี้เขาเปิดมาแล้วนะคะพาดหัวใหญ่ฉบับหนึ่งบอกว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะเกิดขึ้นประมาณสักปลายไม่ปลายกลางเดือนธันวาแล้วก็สามรัฐมนตรีแปลกมากคนแรกไม่แปลกหรอกค่ะนายกคนที่สองบิ๊กป๊อกก็ไม่แปลกเช่นเดียวกันเพราะว่าคุมมหาไทยมหาไทยคุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่ถูกป่ะแล้วก็อีกคนหนึ่ง หวยไปออกที่คุณเจ้ากระทรวงคมนาคมอยู่ในเต็ดคุณศักสยามทำไมอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแค้นอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้แต่น่านาจะเกี่ยวกับหลายโครงการเพราะเม็ดเงินมันมหาศาลนะครับคุณไม่ดูอดีตเลยหรอเดี๋ยวไปไล่เรียงการโดยไปถึงความคืบหน้ากรณีแชร์แม่มันีนะความเสียหายทะลุ360ล้านบาทไปเรียบร้อยแล้วใครโดนหลอกตอนนี้ก็ตุ้มๆต่อมๆนะเขาก็มีการต่อรองกันอยู่อย่าไปแจ้งความ พะถ้าแจ้งความเนี่ยจะไม่ชดใช้อย่าไปเชื่อเอาจริงๆนะดูอย่างกรณีง่ายๆเสียท็อปไงไปไกลเกลี่ยกันสุดท้ายก็ยังไม่เอาเงินมาใช้นี่ล่าสุดนี่ขออนุญาตเมา,ตามาส์ในเถอะช่างแต่งหน้าเมื่อสักครู่บอกบว่าเพื่อนประมาณ3-4ี่คนคนหนึงเนี่ยคือเขาก็ทํางานปกติเป็นอีเวนต์นู่นนี่ไปด้วยเอาเงินทั้งหมดที่มีไปลงทุนกับกลุ่มแม่มณีตรงนี้กะว่าเออน่าจะได้มาหมดตัวไปเลยค่ะ เป็นล้าน7จ็ดแสนสามแสนโดนกันหมดเตือนกันไว้นะครับไม่มีการลงทุนไหนหรอกที่จะได้ผลตอบแทนเยอะขนาดนี้93%อดเต่อเดือนเนี่ยโอ้โห ไม่มีฐานค,ครับไปไล่เรียงประเด็นข่าวกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นกันที่การก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อนะครับซึ่งเป็นสถานีรถไฟและก็รถไฟฟ้าใหญ่จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางรางของประเทศไทยในอนาคตเร็วๆนี้นะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณเอกกรัฐศรอีอารยันพงศ์นะครับหัวหน้ากองโฆษณาและสเสรมกไปท่องเที่ยวรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย พูดถึงความคืบหน้าการดําเนินการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกว่าขณะนี้การรถไฟได้เริ่มดําเนินการติดตั้งนาฬิกาประจําสถานีนะครับซึ่งก็จะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญโดยนําชิ้นส่วนไปประกอบติดตั้งเมื่อวันที่2 1ตุลาคมและอยู่ระหว่างการดําเนินการทดสอบ โดยนาฬิกาที่จะเป็นสัญลักษณ์ของสถานรรีกลางบางซื่อ <c oughs> ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับได้รับการออกแบบเป็นพิเศษบนหน้าปัดมีหมายเลข9้เป็นเลขไทยอยู่เพียงเลขเดียวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชการที่9 ตัวเรือนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ6เมตรติดตั้งบนผนังกระจกทางเข้าสถานีสูงจากระดับพื้น21เมตรจะเป็นอีกหนึ่งในหลายๆสัญลักษณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสถานีกลางบางซื่อแห่งนี้นะครับ ปัจจุบันการกอร่อสร้างมีความคืบหน้าไปมากกว่า80%และเมื่อกอ่อสร้างเสร็จจะกลายเป็นศูนย์กลางเข้ามา,าคมทางรางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียนรองรับจำนวนผู้โดยสารได้3 0 0 0คนต่อวันตลอดจนเชื่อมต่อระบบการเขนามา,นาคมอื่นๆได้อย่างสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟชันเมืองสายสีแดง โครงการรถไฟฟ้า Airport r a i l Link รถไฟความเร็วสูงรวมไปถึงรถไฟฟ้าสายสีอื่นๆก็จะเป็นการพลิกโฉมการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศไทยนะครับโครงการนี้ใหญ่มากนะครับผูช้ชมได้มีโอกาสขึ้นทางด่วนเส้นที่จะไปแจ้งวัฒน,นะเนี่ยสังเกตทางซ้ายไม่รู้กี่เท่าของหัวลําโพงคือลักษณะโครงสร้างเป็นอาคารคล้ายๆกันแต่ขนาดนี่ต่างกันคนละเรื่องเลยครับว่าวันนี้ตรงนั้นจะเป็นหับะจะเป็นหับเลยนะคะก็ รอสักแป๊บหนึ่งนะให้การก่อสร้างแล้วเสร็จรก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะคิดว่าน่าจะเป็นแลนด์มาร์กสำคัญแหละคนน่าจะไปถ่ายรูปกันเยอะอนะคะทีนี้ไปดูอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ9ก้าคนละก้าภาคใต้กับพี่ตูนบอดี้สแลมนะคะเริ่มวิ่งกันตั้งแต่เมื่อเย็นวันที่24ตุลาคมไปจบเมื่อวานนี้ค่ะ27ตุลาคมแต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงประมาณ10กิโลสุดท้ายเนี่ยพี่ตูนไม่ได้ร่วมวิ่งด้วยอันเนื่องมมมาาาาจจจกกกกกวว่่่ปยนะคะคแตตไรตรร็็ิ นอย่างต่อเนื่องค่ะโครงการวิ่งหาทุนเพื่อช่วยเจ็ดโรงพยาบาลของคุณตูนบัด,ดี้สแลมหรือว่าอาทิวราคงมาลาย2 4 2 7ตุลาคมเส้นทางก็คือตรังกระบีพังงาและภูเก็ตระยะทางรวมแล้วเนี่ย 377.1กิโลเมตรนะคะก็เมื่อวานนี้ปรากฏว่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าวิ่งฝ่าฝนทุกวันภาคใต้ตอนนี้มรสุม,มฝนตกทุกวันแล้วก็เห็นนักแสดงเห็นดาราทุกท่านที่ไปร่วมวิ่งคือวิ่งตากฝนทุกวันกลางวันบางทีร้อนมากแป๊บเดียวไปเจอฝนก็ต้องวิ่งนะคะยังไงก็ต้องวิ่งเพราะว่าคนก็ไปรอเนี่ยให้กำลังใจรอบริจาคอยากเจอพี่ตูนอยากเจอดาราที่เขารักกันนะคะ สุดท้ายเนี่ยพี่ตูนฮึดวิ่งพร้อมกับทีมงานจนไปถึงบริเวณคิงพาวเวอร์ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกที่อำเภอเมืองภูเก็ตแล้วก็ช่วงเวลา6นาฬิกา45นาทีวันที่27ตุลาพี่ตูนและทีมงานออกวิ่งอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายคือลานลากูน่ากรอฟที่ลากูน่าภูเก็ตที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะคะพอถึงเวลาเนี่ยกลุ่มดารานักสแสดงประชาชนก็ร่วมกันวิ่งค่ะจากคิงพาวเวอร์ถนนเจ้าฟ้าตะวันตกมุ่งหน้าไปลานลากูน่ากรอฟ ระยะทาง10.6กิโลเมตรแต่ว่าไม่มีพิตูลมเพราะว่าหายไม่ทันจนกระทั่งเย็นวันเดียวกันค่ะนายพักพงศ์ทวิพัฒนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล9กนละ9 9, 9ต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้ที่ลาลากนา่โกรอฟ มีพี่ตูนมาร่วมพิธีแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับนักวิ่งในกิจกรรมนี้นะคะโดยคุณมกกพงบอกว่าชาวภูเก็ตเนี่ยยินดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล9ก้าคนละ9กเต่อไปด้วยพลังเล็กๆภาคใต้แม้จะเป็นเก้าเล็กๆแต่ก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเองได้ร่วมกับมูล,ลนิธิ9คนละ9ค่ะโดยในอายิธิวราคงมารายหรือว่าพี่ตูนบาริสแรมจัดกิจกรรมขึ้นมาแล้วก็กําหนดวิ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วงวันที่26 2 7ตุลาคมก็มีเหล่าศิลปินดาราและประชาชนร่วมวิ่งด้วยนะคะยอดบริจาคขนาดนี้ประมาณ26ล้านบาทค่ะ ผู้ใดก็ตามที่ไม่สะดวกที่จะบริจาคสามารถร่วมบริจาคก,กับเจ็โรงพยาบาลภาคใต้ผ่านช่องทางก็คือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสาขารัชโยธินค่ะชื่อบัญชีก็คือมูลนิธิ9คนละ9เพื่อโรงพยาบาลภาคใต้เลขที่บัญชีนะคะ1113938944เป็นกระแสรายวันค่ะ หรือจะส่ง SMS ไปก็ได้นะคะครั้งละ10บาทค่ะพิมพ์ทีแล้วส่งไปที่4545099ทุกเครือข่ายค่ะจะบอกว่าเมื่อวานนี้มีดาราไปร่วมเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นที่คนกรีดเยอะมากคือใครรู้ไหมคุณค,คุณได้ดูรักฉุดใจในายฉุกเฉินไหมไม่ได้ดูไม่ได้ดูใช่ไหม,มคะเป็นฟีรีดังเลยละ่ะกระแสเยอะมากหมอฉลาม น้องสกายอาโอ้โหคุณคุณโก้จะบอกว่าดินดูไลฟ์ไงสิงคิดดังมากสิงคิดหมอฉลามดังมากเพราะว่าน้องไปวิ่งเนี่ยแล้วก็กังคืนเนี่ยซีรีส์เป็นตอนจบพอดีเขาก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะ เขาใเลือกสองคนระหว่างซันนี่ส่วนเมทัโนนนางเอกจะเลือกใครทีมรักเด็กเขาก็เชียร์น้องสกายแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงกลางคืนเป็นน้องนายนภัสโอเเสียงกรี๊ดไม่แพ้กันก็ถือว่าทุกคนได้ร่วมบริจาคช่วยพี่ตูนกันนะคะแล้วเอาช่วยโรงพยาบาลขออภัยช่วยโรงพยาบาลกันนะคะรับไม่จําเป็นจะต้องบริจาคเฉพาะกับโครงการของพี่ตูนนะเรื่องของการบริจาคโรงพยาบาลทําได้เรื่อๆนะกรั็บก็ขอเชิญชวนเพราะบ้านเรายังขาดในส่วนนี้กันอีกมากนะครับไปดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักหน่อยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเน ภาคใต้จะฝนตกต่อเนื่องแต่ว่าในระยะต่อไประยะอันใกล้นี้ภาคเหนือก็จะมีฝนเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของอธิบดีกรมอุนิวิทยาคุณภูเวียงประคำมินก็ระบุว่า28ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปั่นกลางจากประเทศจีนจะปกคลุมภาคเหนือนแล้วก็ภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับก็จะทําให้ภาคเหนือแล้วก็ตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยมีฝนฟ้าขนองระย,ระ,ยะนี้ขณะที่ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนระยะต่อไป29ตุลาถึง2พฤศจิกายนบริเวณ กดอากาศสูงอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสนะครับอากาศเย็นตอนเช้าภาคใต้ฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็จะหมายรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยอุณหภูมิก็จะลดลงอีกเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับหลายคนที่บน่บน,บนว่าเอ๊ะทำไมหน้าหนาวแล้วกรุงเทพยังร้อนเงี่ยแปดอยู่เลยก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกที2ี2นี้นะครับขณะที่เรื่องของสานการภัยแล้งยังคงต้องติดตามต่อนเนื่องนะครับทางด้านของสทนชสำนักง,งานทรัพายากรน,น้ำแห่งชาติคุณสมเกียรติ จัมวงเลขาธิการสทนชเมื่อวานนี้มีการประชุมเรื่องของการประหาจัดการน้ําทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมแล้วก็พัยแ้งของบนรัชธานีนะครับที่น่าเป็นห่วงก็คือสธนชคาดว่าฤดูแล้งที่จะถึงนี้ก็คือตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวต่อเนื่องช่วงหน้าร้อนประมาณน้ําท่าในฤดูแล้งจากลุ่มน้ําชีน้ํามูลจะน้อยกว่าปกติ เนื่องจากเกิดฝนตกน้ำท่วมเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำชีและมูลตอนล่างแต่พื้นที่ต้นน้ำและกลางน้ำลุ่มชีมูลฝนตกน้อยแล้วก็หมดเร็วนะครับดังนั้นปริมาณน้ําท่าที่จะไหลมาจากแม่น้าชีและแม่น้ํามูลที่จะเติมให้แม่น้ํามูลตอนล่างและอบนราชธานีจะน้อยลงมากๆเช่นเดียวกันกับที่หนองคายครับสถานการณ์น้ำโขงที่หนองคายต่ำน่าเป็นห่วงในรอบหลายสิบปี วัดที่สุดอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้นําระดับเนี่ย1.26เมตรจากระดับนั้นทะเลปานกลางลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อปีที่แล้วออขออภยัยลดลงจากช่วงเดียวกันของเมื่อวันที่26ตุลาคม29เซนติเมตรวันเดียวหายไปฟุตหนึ่งต่ำกว่าตะล่งไป10เมตร 94เซนติเมตรและยังมีแนวโน้มจะลดลงอีกเนื่องจากระดับน้ำโขงทั้งตอนเหนือคือเชียงคานจังหวัดเลยลดลงเช่นเดียวกันระดับน้ำโขงที่หนองคาย2วันรวมกันลดลงไป78เซนถือว่าเป็นระดับที่ลดอย่างรวดเร็วจนมีระดับต่ำทำให้มองเห็นเสาเข็มใต้ต่อหม้อสะพานมิตรภาพไทยลาวซึ่งไม่ได้โผล่พ้นน้ำมาเป็น10ปีนะ ตั้งอยู่ในแม่น้ำโขง6ต่อหมอนอกจากนี้ยังทำให้ทุ่นปาข่ายที่ใส่หินของเขื่อนป้องกันตะหลิง่งซึ่งถือเป็นส่วนต่ำสุดก่อนจะมีการเรียงหินโผล่พ้นน้ำหลายทุ่นนะครับเบื้องต้นประปานองคายทำยังไงขุดร่องน้ำแล้วก็ต่อท่อดูดนะ้ำจากเครื่องสูบน้ำที่อยู่ในโรงสูบน้ำตั้มอยู่ริมน้ำโขงในเขตเทศบาลความยาวกว่า8เมตรไปยังร่องน้ำที่ขุดเพื่อสูบน้ำโขงเป็นน้ำดิบส่งให้กับโรงกรองน้ำ ในการประปาส่วนภูมิภาคหนองคายในเขตเทศบาลเมืองและที่โรงกรองน้ําบ้านหนองบัวทําให้มีน้ําดิบสามารถผลิตน้ำประปาได้และเพียงพอต่อความต้องการอย่างไรก็ตามช่วยการประหยัดน้ําด้วยนะครับเพราะว่าสถานการณ์นั้นน่าเป็นห่วงจริงๆครับค่ะ มาดูเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะคะกรณีที่สหรัฐอเมริกานั้นระงับสิทธิ์ GSP สินค้าไทยเนี่ยมูลค่าบอกว่าความเสียหายเนยประมาณ1,300ล้าน u s ดอลลาร์สหรัฐอันนี้มาจากการอ้างสิทธิ์แรงงานนะคะโดยโดยนัลด์ทรัมป์ค่ะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั้นออกมาระบุจดหมายที่ส่งถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่2 5ตุลาคมบอกว่า ตนนั้นได้ระงรับสิทธิพิเศษภายใต้โครงการ Generalized uh, General System of p r e f e r e n c e หรือว่า GSP <c oughs> สำหรับสินค้าไทยบางรายการเนื่องมาจากเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยังไม่มีมาตรการปกป้องสิทธิแรงงานในประเทศที่ได้มาตรฐานสากลค่ะขณะเดียวกันผู้นำสารัฐเองนั้นได้ยกเลิกการตัดสิทธิ GSP สำหรับสินค้าบางส่วนที่นำเข้าจากยูเครนด้วย เนื่องจากรัฐบาลเคียฟดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาได้จนเป็นผลที่น่าพอใจนะคะโดยทางด้านของ USTR ชี้ว่าคำสั่งยกเลิกระง,งับ GSP สำหรับยูเครนเนี่ยจะมีผลครอบคลุมสิทธิพิเศษทางการค้าราวๆหนใน3จากทั้งหมด36ล้านดอลลาร์ที่ถูกเพิกถอนไป แล้วก็ทาง U.S.C.R. นั้นได้เริ่มต้นทบทวนสิทธทิพิเศษทางภาษีให้กับแอฟริกาใต้แล้วก็อาเซอร์ไบจานค่ะโดยอ้างข้อกังวลเกี่ยวกับประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาลแล้วก็สิทธิแรงงานขณะที่โบลิเวียอิรักและอุซเบกิสถานนั้นผ่านการทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สหรัฐยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติต่อประเทศเหล่านี้ โดยจากข้อมูลปี2017เนี่ยไปพบว่าสหรัฐได้สิ้์ GSP แก่ไทยครอบคลุมสินค้ากว่า3,400รายการคิดแล้วเนี่ยเป็นมูลค่าราวๆ4,150ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีอัตราการใช้สิทธิ์ร้อยละ 69.98นะคะคือพูดง่ายๆทรัมป์ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยืนยันแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงท่าทีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นเรื่องแรงงานมันก็จะมีผลต่อเรื่องการส่งออกเรื่องของสินค้าต่างๆหนึ่งในนั้นคือพาณิชย์ค่ะรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุลินลักษณะวิสิ์เองนั้นให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์อนะคะ ผ่านรายการสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งโดยพูดถึงที่ทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า u s t r นั้นประกาศที่โดนั์ทรัมป์เนี่ยลงนามระง,งับให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลการกรเป็นการทั่วไปหรือว่า G.S.P. กับสินค้าไทยเป็นมูลค่า1,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐถ้าคิดมันเป็นเป็นเงินไทยก็ราวๆ39,650ล้านบาทนะคะโดยบอกว่าไทยเนี่ยล้มเหลวในการจัดสิทธิที่เหมาะสมให้กับแรงงานตามหลักสากลแล้วก็จะส่งผลกระทบครอบคลุมไปยังของกินของ พวกอาหารทะเลผักผลไม้อะไรต่างๆยันอุปกรณ์เครื่องครัวไม้อดัดไม้แปลรูปเป็นต้นน่ยนะคะคุณจุรินบอกว่าอย่างนี้เรื่อง GSP ที่สหรัฐถแถลงมาตอนนี้สถานการณ์ภาคเอกชนทราบดีแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้สหรัฐอ้างเรื่องแรงงานเป็นปัจจัยสําคัญโดยบอกว่าไทยยังไม่ยอมให้แรงงานต่างด้าวจัดตั้งฝาภาพแรงงานต่างด้าวในไทยได้เป็นต้น คุณจรินบอกว่าปัจจุบันไทยใช้สิทธิ์ส่งออกสินค้าไปขายยังหรัฐที่จะได้ใช้สิทธิ์ GSP เนี่ยไม่ถึง1,800ล้านเหรียญหรัฐใช้เพียง1,300ล้านเหรียญหรัฐเดิมที่ไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าให้หรัฐแต่หลังจากนี้ไปพูดได้ง่ายพอเราโดนตัดสิทธิ์ภาษีตรงนี้เราก็เสียภาษีตามปกติอยู่ที่ประมาณร้อยละสี 5. ดังนั้นผลกระทบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะทำให้ไทยเกิดความเสียหายอันนั้นคือเป็นมูลค่าการส่งออกรวมนะคะผลกระทบจริงๆเนี่ยมันจะประมาณ3 0ม0 0ล้านบาทที่ต้องเสียภาษีนำเข้าตกมูลค่าแล้วก็ประมาณ1 5 0 0ถึง1,800ล้านบาทอันนี้คือจะเป็นภาระกับผู้ส่งออกของไทยโอ้ถ้าเกิดโดนอันนี้ด้วยก็อ่วมนะเพราะว่าค่าเงินด้วยอะไระด้วยถูกปะ คุณจุลินบอกว่าตอนนี้ไทยยังมีเวลาแก้แก้ไขเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าเขาจะตัดสิทธิปี63เนี่ยก็อยู่ที่กระทรวงแรงงานจะดําเนินการต่อไปส่วนพาณิชประเมินแล้วคือพาณิชเป็นปลายทางแล้วถูกไหมคือเขาตัดสิทธิ์เกี่ยวกับแรงงานเพราะฉะนั้นเจ้ากระทรวงก็คือกระทรวงแรงงานที่จะต้องไปดูทีนี้ที่กระทบคือสินค้าส่งออกของเราพาณิชจะไปดูว่า หากปริมาณสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐมีปริมาณเท่าเดิมแล้วก็มีภาระรที่เราต้องจ่ายภาษีให้กับสหรัฐเนี่ยทางกระทรวงก็เตรียมการเอาไว้พอสมควรแล้วประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็เดี๋ยวกลางพฤศจิกายนค่ะจะนำนักธุรกิจไปเปิดตลาดทั่วโลกค่ะตลาดเดิมเพิ่มเติมตลาดใหม่แล้วก็พื้นที่ตลาดเก่าที่เราเคยสูญเสียไปรวมแล้วสิตลาดใหญ่ๆของโลกเช่น ตุรกีเยอรมันอินเดียจีนแล้วก็ตะวันออกกลางพวกอิรักดูไบรวมถึงเอเชียใตย้เช่นสีลังกาด้วยเช่นเดียวกันอ,อีกคนนึงแล้วเดี๋ยวคุณก็ค่อยไปของกระทรวงแรงงานแล้วกันนะคะค,คุณพิมพ์ชนกวอลขอพรค่ะผอ,อสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าก็บอกประเด็นนี้บอกว่าดูแล้วเนี่ย ถ้าจะตัดสิทธิ์ GPS ของเรา GSP ของเราเนี่ย573รายการคิดเป็น40%ค่ะจากสินค้าที่เราใช้สิทธิ์ปี61เนี่ย1485รายการด้วยกันจะมีผล25เมษา2563คือปีหน้าแล้วก็จะมีการคืนสิทธิ์ให้ไทย7รายการ จะทำให้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกที่เป็นปริมาณ0.01%ของการส่งออกรวมของไทยเฉลี่ยรายปีแต่ทีนี้มันก็มีสินค้าบางรายการที่ใช้สิทธิ์มากที่อาจจะได้รับผลกระทบคุณพรชนกบอกว่าปี61เนี่ยเราใช้สิทธิ์ GSP 355รายการนะคะจาก573รายการมูลค่าประมาณ1,279ล้านเหรียสหรัฐ ก็ถือว่ามีอัตราใช้เฉลเี่ยอยู่ที่66.7%เช่นพวกอาหารทะเลปแปรรูปพาสตา้าแล้วก็ถั่วแยมผลไม้ต่างๆน้ำผลไม้ซอสถั่วเหลืองเครื่องใช้เครื่องครัวมอเตอร์ไฟฟ้าแผ่นเหล็กแล้วก็แฟนเล็รวมถึงเครื่องดนตรีแล้วก็อุปกรณ์ตกปลาตรงนี้ถูกตัดสิต์จะทำให้ต้นทุนส่งออกเราเพิ่มขึ้น 50.33ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าสินค้าไทยกลุ่มนี้จะถูกเก็บภาษีนําเข้าสูงขึ้นโดยเฉลี่ยก็คือ4.5%ดเนะนะคะดังนั้นการถูกตัดสิทธิ์ GSP เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยอย่างจํากัดอัตราภาษีที่สูงขึ้นอาจทําให้มูลค่าการส่งออกไปสหรัฐสาหรับสินค้ากลุ่มนี้โดนตัดสิทธิ์ในปีห3ลดลงค่ะเหลือน่าจะประมาณ2 8 32. 8ถึง32.8ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น0.01%่เป็นของมูลค่าการส่งออก ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคอนโซลโต๊ะแล้วก็ฐานรองอื่นๆที่ติดตั้งด้วยเครื่องอุปกรณ์รถจักรยานยนต์แว่นตาหรือแว่นกันลมกันฝุ่นหลอดหรือท่ออ่อนทำจากยางวอลคานิ wow, อ่างล้างหน้าเครื่องสุบของเหลวสารเคลือบผิวอีพอ็อกซี่เรฟินแล้วก็พวกเครื่องสุบลมหรือว่าสุญญากาศรวมถึงอาหารปรุงแต่งที่ทําจากธัญ,ญพืชต่างๆตรงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเรากระจายความเสี่ยงส่งออกสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ์ไปตลาดอื่นก็จะช่วยลดผลกระทบตรงนี้ได้ค่ะครับขณะเท่เดียวกันนะครับทางด้านฝั่งของกระทรวงแรงงานเองเมื่อวานหม่อมราชวงศ์จตุมมงคลสนกุลมีการเรียกคุณสุทธิสุโกโสนตรดกระทรวงแรงงานแล้วก็คณะผู้บริหารของกระทรวงเข้าหารือเป็นวรร พิเศษช่วงบ่าย2นะครับไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสิทธิ์ g s p ของไทยและเผลที่สรัฐยกมาอ้างว่าเกิดจากเรื่องของการละเมิดกฎละเมิดสิทธิ์แรงงานต่างด้าดวในประเทศไทยนะครับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลกล่าวภายหลังการประชุมบอกว่าการที่สรัฐตัด g s p ไทยเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานทั้งไทยและต่างชาติว่าไม่เป็นมาตรฐานสากลการกล่าวหาแบบนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ มีหลายมิติที่มีความเกี่ยวข้องกับประโยชน์หลายฝ่ายและกระทรวงไม่ว่าจะเป็นพาณิชย์แรงงานเกษตรกร,ร,กรต้องรอดูท่าทีหน่่ยง,งานต่างๆอย่างพาณิชย์เองจะแถลงวันนี้นะครับ28ตุลาคมซึ่งหากกระทรวงพาณิชย์อยากให้กระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุมก็ยินดีในส่วนกระทรวงแรงงานต้องทําในส่วนตนเองกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรฐานของไทยเราคงไม่สามารถไปยกเอากฎสากลมาแปลใช้ได้ทั้งหมดต้องมีความสอดคล้องกับประบท์ของไทยทั้งสภาพเศรษฐกิจในจ้างแล้วก็สภาพของคนไทยเอง แน่นอนว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยเราก็ได้ให้สิทธิ์ต่างๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องไม่ได้มากไปกว่าแรงงานของคนไทยที่เขาขอมาเกือบจะเป็นอย่างนั้นคนต่างด้าวที่อยู่ในไทยจะได้สิทธิม์มากกว่าคนไทยได้อย่างไรผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมเช่นที่เรียกร้องว่าจะต้องมีการตั้งสภาพแรงงานแบบรวมอุตสาหกรรมจะมีการรวมตัวกันเป็นหลักล้านคนทําให้มีอํา,านาจการต่อรองสูง แต่อนุโลมให้เป็นการรวมกลุ่มในแต่ละสารประกอบการซึ่งมีขนาดเล็กกว่าดูแลได้ง่ายกว่าผมเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่จะยกเอามาตรฐานสากลมาใช้กับแรงงานของตนเองทั้งหมดต่างก็ออกกฎหมายที่เหมาะกับสภาพสังคมและประเทศของตนเองทั้งนั้นส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า เหตุตัดสิทธิ์ GSP โดยไปอ้างว่าไทยยังไม่ได้รับรองอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า i l o ข้อที่87ว่าด้วยการรวมตัวแล้วก็ข้อที่98ว่าด้วยการเจรจาต่อรองหรือไม่หม่อมพระโชติตุมมงคลบอกว่าเรื่องนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ก็มีคนคิดถึงเรื่องอื่นด้วยเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่น ทั้งหมดเป็นมาตรการสากลเราก็ต้องมาตรการของเรายืนยันทุกเรื่องทางกระทรวงแรงงานดําเนินการมาตลอดบางเรื่องเรียบร้อยบางเรื่องค้างอยู่ก็ดําเนินการไปปัญหาที่เกิดขณะนี้ผมจะไปคุยกับคนในสถานทูตอเมริกาไปคุยกับคนทํางานเพราะหากเราสื่อสารกับคนทํางานเขาจะรู้ว่าปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรแก้ไขประมาณไหนคนที่พูดคุยกับเราจะได้นําเรื่องดังกล่าวไปคุยกับนายของเขาอีกทีซึ่งผมจะไปเองเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นหม่อมราชชนจตุมงคลบอกว่าไม่ปกตินะ ส่วนที่จะเกี่ยวกับการที่เรามีมติยกเลิกการใช้สารเคมีอันตรายภาคการเกษตรหรือไม่ใช้คําว่าเราต่างก็รู้เท่ากันเพราะตนไม่ได้นั่งใ,หในห้องประชุมเขาทําเรื่องมาอย่างนี้แต่ที่เห็นชัดๆคงไม่มีใครคิดว่าประธานาธิบดีทรัมป์นีสัยดีใช้คำนี้เลยนะแต่เขามาสายธุรกิจเป็นประธานาธิบดีคนแรกที่ไม่เคยเล่นการเมืองสหรัฐเป็นบิสเนสมาตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายแล้ววันนี้เป็นประธานาธิบดีผมว่าเขาก็ยังทำธุรกิจอยู่เยอะ ถูกโจมตียับเหมือนกันซึ่งวิธีกระบวนการค่อนข้างเป็นเช่นนั้นส่วนการส่วนร่างแก้ไขพรบรแรงงานสัมพันธ์ที่กระทรวงแรงงานเคยผลักดันอยู่หลังเข้ามาก็กําลังดูอยู่แต่เรื่องนี้เกิดขึ้นมาก่อนอขณะเดียวกันครับทางฝั่งรัฐบาลยังมีหลายท่านออกมาพูดเรื่องนี้นะ,ะอาจารย์นเรนรมวลพินโยสินวัตรโฆษกส,สานักนายกบอกว่าเรื่องที่อเมริการะงับ GSP สินค้าบางชนิดที่เข้าไทยที่นําเข้าจากไทยเป็นการชั่วคราวท่านนายกรับทราบข้อมูลมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว เมื S <S <an> ่อครั้งรัฐตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐมาร่วมการประชุมรัฐตรีเศษฯรษฐกิจอาเซียนที่ไทยแล้วหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือขณะเดียวกันก็เห็นว่าคุณจุริลนลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและก็รัฐตรีพาณิชย์มีหนังสือรายงานถึงท่านนายกในประเด็นดังกล่าวนี้แล้วซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้แถลงชี้แจงรายละเอียดในเรื่องนี้รวมไปถึงยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่ไทยห้ามนําเข้าสารเคมีทางการเกษตรของสหรัฐแน่นอนถือว่าเป็นคนละประเด็นกันอีกคนนึงครับจากทางกระทรวงเกษตรนะครับ คุณอลงกรพลบทที่ปรึกษารัฐตรีกระทรวงเกษตรและสหกรโพสต์ a c e b o o k ถึงเรื่องของการตัดสิทธิ์ GSP วิเคราะห์ว่า3สาเหตุที่ทําให้สหรัฐนั้นตัดสิทธิ์ GSP ไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานนะโดยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐพอใจการแก้ไขปัญหาแรงงานจนยกฐานะไทยจาก เทียสามเป็นเทียสองเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับบัญชีฝ้าระวังขอสารฐจากเทียสามเป็นเทียสองส่วนปัญหาประมงก็มอบธงเขียวให้ไทยในยกเป็นตัวอย่างประเทศที่ประสบความสําเร็จในการต่อต้านกฎหมายต่อต้านประมงผิดกฎหมาย IUU เท่าที่ตนเคยเจรจาก,กับผู้แทนการค้าสารัฐ USTR สมัยรัฐบาลโอบามาพอจะประเมินได้ว่าสาเหตุหลักน่าจะเหลือแค่3กรณี คุณนรลงกรบอกว่า1ก็คือสารัฐตับ GSP เพราะรายการสินค้ากลุ่มที่ถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีมียอดส่งออกไปสารัฐเกินพิกัดกติกาของ GSP อันนี้ถือว่าเป็นการตัดตามเนื้อผ้ายังเจรจาขอผ่อนปลนออกไปก่อนหรือลดรายการที่ตัดสิทธิพิเศษบางรายการได้โดยอาศัยความเป็นมิตรพิเศษตามส่่วนทีสัญญาเอมิตรีและการค้านะครับสสหรัฐค้าขายสู้ไม่ได้เสียเปรียบยุนการค้าไทยหลายแสนล้านเลยใช้มาตรการยกเลิกสิทธิพิเศษทางภาษีกับกลุ่มสินค้าไทยที่ได้สิทธิประโยชน์ GSP เช่นเดียวกับที่สหรัฐเก็บภาษีนําเข้าจากจีนและก็ยุโรปหากเป็นเหตุผลนี้ ก็ยัม,มีโอกาสเจราจาต่อรองกันได้อีก6เดือนเหมือนที่สหรัฐกับจีนทํากันอยู่3สหรัฐต้องการใช้การตัดสิทธิพิเศษ GSP เพื่อต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์แบบหมูไปไก่มาเช่นขอให้ไทยเปิดให้นําเข้าเนื้อหมูที่ใช้สารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐหรือขอให้ไทยทบทวนการแบนสารพิษไกลโฟเรสทที่ทั้งทางการสหรัฐและหอการค้าไม่เห็นด้วยเพราะกระทบผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกันถ้าเป็นเหตุผลหลัง คนยากที่ทางการไทยจะยอมอ่อนข้อเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคนไทยด้วยสาเหตุเช่นนี้ทางการสหรัฐควครคบทวนตัวเองมากกว่าเรียกร้องให้ทางการไทยทบทวนหากยังคิดจะเป็นเม็ดที่ดีต่อคนไทยและประเทศไทยอย่าใช้มาตรการ GSP มากดดันกันแบบนี้เป็นอันขาดครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมีทั้งข่าวอัชญา,าก,กรรมนะคะรวมถึงข่าวการเมืองด้วยค่ะ,คะ